มีอาการชาคือเลี้ยงลูกอ่อนเนี่ยลูกเนี่ยนอนทับแขนแล้วนี้เราเกิดอาการชาทั้งซีกหนึ่งไหมคะซีกหนึ่งเลยซีกหนึ่งเลยก็คือไม่กล้าไปหาหมอพอฟังคุณสมพลพูดเนี่ยลงไปซื้อกินเลยก็คือ20กินทั้งนั้นกี่เม็ด2เม็ดก่อนนอนค่ะก็คือหายแต่20เม็ดแรก20เม็ดแรกอีก10เม็ดแรกยังให้น้องชายไปกินต่อเลยค่ะก็คือผ่านมา2ปีแล้วคือไม่มีอาการเกิดขึ้นอีกเลยแล้วรู้สึกยังไงมั่นใจกันคือมั่นใจยังไงคือตอนที่ตัดสินใจกินน่ะก็คือเราไม่อยากไปหาหมอกลัวเจออยากที่บอกใช่ค่ะกลัวเจอหนักเราต้องรักษาตังค์เยอะมากก็เลยพอฟังสมพลพูดตอนครั้งแรกตัดสินใจซื้อไปกินก็คือก่อนนอน2เม็ดเลยพอกินไปสักพักเรารู้สึกว่าเราหลับลึกขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเราก็กินก็คือมันหายไปตั้งแต่หายไปไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะก็คือเหลืออีก10เม็ดก็คุยกับน้องชายว่าฉันกินแล้วมันโอเคนะเธอลองมั้ยตัวอะไรครับเป็นมานานได้ยังก่อนที่จะมากินเนี่ยเป็นมาได้3ปีเลย3ปีแล้วค่ะมันเริ่มจากมือก่อนมันเริ่มจากมีความรู้สึกมันเริ่มจากชามือก่อนเริ่มมือมาลามาที่ศอกพอลามาที่ศอกเริ่มแล้วเริ่มแบบลุกขึ้นแล้วแฟนก็ต้องดึงขึ้นจากที่นอนแล้วก็นวดให้ก่อนค่ะแสดงว่าหนักก็รู้ตัวว่าหนักรู้ตัวว่าหนักค่ะรู้ตัวว่าหนักทีนี้ก็แปลว่าไปหาหมอมั้ยยังไม่อยากไปอ่ะกลัวใจตังค์ด้วยแล้วกลัวกลัวเจอหนักกลัวรับไม่ได้ค่ะกลัวรับไม่ได้ก็พอดีคุณหมอเปิดตัวสแควร์ตัวใหม่แล้วคุณสมพลเป็นคนพูดวันนั้นพอดีค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อกินค่ะใช่ค่ะก็เลยก็ขอบคุณจริงๆความมั่นใจเพื่อนๆคือตัวเองอ่ะก็ทำมาสักหลายปีแล้วล่ะค่ะก็คือมั่นใจสินค้า 100% จริงกินทุกตัวก็คือประทับใจทุกตัวค่ะแล้วก็เราบอกต่อใครก็คือไม่มีพลาดสักลายค่ะตอบโจทย์ทุกตัวเลยค่ะแต่เราต้องเรียนรู้สินค้าว่าสินค้าตัวไหนเหมาะกับใครเหมาะกับโรคอะไรค่ะที่สำคัญเราต้องรู้ก่อนค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ